อันดับ3ครับเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านมองว่าเอ๊ะมันมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะครับบ่อบาดาลบ่อเดียวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับมีคนตกไปเสียชีวิตถึง4ศพนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไลฟ์สดการเตรียมเข้าช่วยเหลือกู้ศพ3พ่อลูกที่ตกลงไปเสียชีวิตในบ่อประมาณสัก10เมตรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนตอน4โมงเย็นทุ่งนาท้ายหมู่บ้านทิกนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะฮะแล้วก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาครับเป็นบ่อบาดาลข้างกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะครับแต่ว่ามีพ่อลูก3คนนะครับพ่อลูก3คนเป็นชายทั้งหมดเลยนะครับชื่อว่านายบุญเติมนายบุญเติมนี่เป็นพ่อนะครับนายเจริญชาติแล้วก็นายปรีชานะฮะตกลงไปเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าให้ฟังนะฮะกำลังวางแผนหน้างานนะครับเพื่อที่จะใช้ชุดลบหรือว่าชุดเลยตัวลงไปนะครับแต่ว่าในการลงไปครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นอันตรายต่อต้องใช้ชุด SCBA นะครับหรือว่าชุดดับเพลิงในอาคารนะครับลงไปแต่ว่าตอนนี้เราต้องคำนวณก่อนว่าน้ำหนักตัวผู้ที่ลงมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริมาณอากาศในขวดของชุด SCBA นะครับมีอากาศกี่บาร์นะครับลึกไหมคะลึกประมาณ10เมตรครับ10เมตร10เมตรบวกลบนะครับ10เมตรบวกลบ12ครับเนี่ยนะฮะลึกประมาณ10เมตรภรรยาของผู้ตายนะครับคุณป้าทองอินนะฮะเล่าบอกว่าหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จ3พ่อลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไปนะครับจะไปซ่อมปั๊มสูบน้ำบาดาลนะฮะช่วงใกล้เที่ยงเนี่ยโทรหาทั้ง3พ่อลูกให้มากินข้าวแต่ไม่มีใครตอบรับครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเอาศพขึ้นนะครับก็รู้สึกเอะใจละก็ไปตามที่กระท่อมนาก็ไม่เจออีกก็ไปดูในบ่อบาดาลใกล้กระท่อมนาเหลือเห็นครับสายพานที่หย่อนลงไปในบ่อบาดาลก็ใช้มือดึงขึ้นมาก็รู้ว่าเอ้านี่เป็นลูกชายลอยโผล่ขึ้นมาตามสายพานก็ตกใจมากคิดว่าทั้ง3พ่อลูกคงตกลงไปเสียชีวิตก็เลยโทรศัพท์กู้ภัยมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถเอาขึ้นมาได้นะครับต้องใช้ชุดเขาเรียกว่าอะไร SCBA ที่กู้ภัยอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะดำเนินการส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของทั้ง3พ่อลูกเนี่ยครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดนะฮะว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยคงจะใช้เอาสายพานเนี่ยโรยตัวลงไปในบ่อบาดาลนะครับไปซ่อมนะฮะปั๊มแต่ว่าผู้เป็นพ่อคงจะเห็นลูกไปนานผิดสังเกตแล้วครับก็เลยใช้สายพานมัดตัวเองตามลงไปดูลูกอีกก็คงจะเกิดขาดอากาศหายใจหมดสตินะฮะแล้วก็ไปทับร่างของลูกชายคนเล็กลูกชายคนโตเห็นสองพ่อลูกลงไปนานผิดสังเกตโรยตัวตามลงไปอีกก็หมดสติไปอีกอ้าวดูสิครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้บ่อนี้นะครับก็มีคนเคยตกไปแล้วนะฮะอ้าวเหรอเมื่อวันที่20กันยายนคือนายสมเกียรติอายุ54ปีก็ไม่น่าจะเกิดเหตุซ้ำได้เนาะก็คนก็พูดกันว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงบ่อนี่มันมีอาถรรพ์อะไรหรือภายในสัปดาห์เดียวมีคนเสียชีวิตไป4คนอ้าวแล้วค่ะโอ้อันตรายนะคะต่อกัน